Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it.Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมนูสระครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พบกับผมครับอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกียรติครับ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ก็มาถึงช่วงเวลาที่เราจะมาสนุกเพลิดเพลินกับการรับชมรายการเมนูสดาของเรานะครับซึ่งจะมีเมนูต่างๆหลากหลายนะครับนำมาฝากให้กับท่านผู้ชมมีเมนูทุกประเภทเลยครับมีทั้งของไทยของเทศขนมของว่างของคาวมีหมดเลยครับรวมไปถึงเมนูที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องดื่มด้วยนะครับนำมาฝากให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญท่านผู้ชมรับชมรายการเมนูสดาของเราแล้วนะครับก็อินชาอัลเลาะห์หวังว่าท่านผู้ชมนั้นจะได้รับรู้สาระและประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะหยิบนำเอาเมนูที่เรานำมาฝากให้กับท่านผู้ชมนั้นไปลองทำกันจริงๆได้ชิมกันจริงๆที่บ้านของท่านได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเด็กๆน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ให้สูญเปล่าไปนะครับเพราะเวลานั้นไม่คอยท่านะฮะหลายๆคนนี่อนาคตไม่แน่นะครับอาจจะไปเป็นกุ๊กเป็นเชฟตามโรงแรมหรือว่าตามร้านอาหารต่างๆก็เป็นไปได้นะครับหรือบางคนอาจจะมีโอกาสจะต้องไปอยู่ไกลบ้านนะครับไปศึกษาต่ออย่างต่างประเทศไปอยู่ที่นู่นก็ไม่มีใครทำให้ทานนะครับฉะนั้นถ้าเราฝึกกันตั้งแต่วันนี้นะอินชาอัลเลาะห์วันข้างหน้าเราก็จะสามารถที่จะทำกันได้นะครับเอาละครับเชฟวันนี้เมนูของเรานี้ไม่ได้เป็นเมนูอาหารใช่ไหมเชฟก็เป็นอาหารนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มอันนี้ต้อนรับลมหนาวนะต้อนรับลมหนาวโอ้โหต้องเป็นเครื่องดื่มร้อนๆสดโล่งๆใช่ไหมครับก็วันนี้ใช่ไหมเป็นนมเย็นนะครับเมนูนมเย็นเลยนะนมเย็นครับชื่นใจต้อนรับกับช่วงอากาศแบบนี้อากาศดีนะครับครับเรียกว่าจะอากาศร้อนอากาศเย็นก็จะฝนตกก็ทานได้เช่นกันสำหรับเมนูวันนี้อร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะนมก็ถือเป็นอาหารอีกหนึ่งหมวดหมู่นะฮะที่เราจะขาดเสียไม่ได้นะครับได้แคลเซียมดีๆโดยเฉพาะน้องหนูๆนะครับชอบทานขนมหวานชอบทานอะไรก็ลองมาลองทานเป็นเมนูในวันนี้ก็ได้นะครับนมเย็นแต่ที่ทราบมาในวันนี้ไม่ได้มาแค่นมเย็นอย่างเดียวใช่ไหมครับเชฟมีเรียกว่าหลากหลายรสชาติเลยนะครับมีทั้งนมเย็นชาเขียวเย็นโกโก้เย็นนะครับแล้วก็หมดยังชานมเย็นชานมเย็นโอ้โหเรียกว่าดูกันรายการในวันนี้ไปเปิดร้านกันได้เลยนะฮะเอาละครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปลงมือทำเมนูนมเย็นกันในวันนี้นะครับแน่นอนครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆจากอันอามีนที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมแฟนๆรายการเมนูสระทุกๆท่านเฉพาะช่วงเวลาที่ออกอากาศรายการเมนูสระนี้เท่านั้นนะครับถ้าหมดเวลาการออกอากาศรายการเมนูสระเขาก็จะปรับราคาเป็นราคาปกติทันทีนะครับโปรโมชั่นที่ว่านี้ยังไงครับเชฟครับก็ท่านผู้ชมที่โชว์เบอร์เข้ามาที่เบอร์โทร0911080035นะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในการที่จะซื้อที่รับมีดแบบนี้นะครับราคา900บาทแต่ว่าในจำนวน5ชิ้นนะครับรวมค่าจัดส่งด้วยนะครับรวมค่าจัดส่งด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าของสินค้าของท่านอามีนนี่เป็นของแท้นะฮะของแท้แบบนี้แน่นอนว่าต้องมีของปลอมของลอกลิ้นแบบนะครับแต่ของอันอามีนเขาบอกว่าของเขานี่เป็นของแท้ของดีเราก็ได้ลองใช้กันบ้างแล้วใช่ไหมเชฟเอาละครับใครที่ยังไม่ได้โทรหรือว่าอยากจะซื้อไปฝากญาติสนิทมิตรสหายก็กดโทรกันเข้ามาได้นะครับเพียงแค่กดโทรไปโชว์เบอร์นะครับที่เบอร์0911080035ครับกับอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงเอาละครับช่วงหน้าครับช่วงเปิดครัวสระอย่างที่เชฟบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้เราจะมาทำเป็นอาหารประเภทเครื่องดื่มนะครับเป็นนมเย็นเอาเรียกว่ามา4แก้วเลย4เย็นเลยเสิร์ฟพร้อมกันได้4แก้วแล้วนะครับสามารถชมแล้วก็ทำทานกันได้ใครชอบรสไหนก็
ลองเอาไปทำกันดูได้เลยนะครับในช่วงของเปิดครัวซะนะแต่ช่วงนี้พักสักครู่ไปชมสกู๊ปดีๆจากทางรายการก่อนครับช่วงกินเป็นลืมป่วยผักกวางตุ้งหรือกวางตุ้งไต้หวันกวางตุ้งฮ่องเต้ผักกาดฮ่องเต้มักนิยมนำมาปรุงอาหารที่เรียกว่าต้มจับชายลักษณะกวางตุ้งอยู่ในผักตระกูลกะหล่ำและผักกาดก้านใบใหญ่อวบน้ำกรอบส่วนใบมีขนาดใหญ่สีเขียวกวางตุ้งมีสองพันคือพันสีขาวและพันสีเขียวผักกวางตุ้ง100กรัมมีคุณประโยชน์คือมีวิตามินซีถึง6มิลลิกรัมมีแคลเซียมสูงถึง 8.5 มิลลิกรัมและมีเบต้าแคโรทีนมากถึง225ไมโครกรัมจึงช่วยบำรุงสายตาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้ดีแม้ผักกวางตุ้งจะมีคาร์โบไฮเดรตแต่ก็มีไขมันต่ำมากทั้งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวจึงไม่มีพิษภัยใดๆกวางตุ้งยังให้กากใยอาหารทำให้ถ่ายคล่องอีกด้วยการจะปรุงกวางตุ้งให้อร่อยเวลาผัดหรือต้มอย่าปิดฝาเพราะหากปิดฝาแล้วสารไทโอไซยาเนตในกวางตุ้งจะไม่สามารถระเหยตามไอน้ำออกไปได้สารชนิดนี้มีในผักกะหล่ำผักกาดและผักกวางตุ้งสารไทโอไซยาเนตมีข้อเสียต่อร่างกายคือทำให้ท้องเสียความดันเลือดต่ำกล้ามเนื้ออ่อนเพลียหากทานเป็นปริมาณมากๆจำเป็นต้องเปิดฝาให้ไอน้ำระเหยพร้อมสารดังกล่าวสำหรับการปรุงผักกวางตุ้งเพื่อคงวิตามินซีต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดคือไม่เกิน 1-2 นาทีเท่านั้นค่ะเราขอแนะนำพิมมาราชุดขจัดฝ้าผสมอัลฟาอัลบูตินเพียงชุดละ400บาทเท่านั้นและชุดรักษาฝ้าชุดใหญ่พร้อมโบท็อกทองคำและทริปเปิลสเต็มเซลล์เซรั่มเพียงชุดละ 1,900 บาทเท่านั้นและขอเสนอพิมมาราชุดหน้าใสในขนาดทดลองเพียงราคา400บาทและชุดหน้าใสขนาดใหญ่พร้อมโบท็อกทองคำในราคาเพียงชุดละ 1,100 บาทเท่านั้นโอกาสดีรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกพร้อมช่วยโปรโมตการขายสาขาของคุณผ่านทั้งสื่อทีวีด่วนรับเขตละ1สาขาเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่0911080035 0911080035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงมะเดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อนป๊ามาเยี่ยมที่บ้านช่วยทำอาหารเลี้ยงหน่อยสิฮะจะมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านเราหรอป๊าไทยเชฟหมดไม่ต้องห่วงว่าตอนนี้ไทยเชฟสามารถสั่งซื้อได้ทาง7 Catalog ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำ Tesco Lotus และร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านจะภูมิใจแค่ไหนถ้าลูกของเราใส่ใจต่อการเรียนรู้อิสลามแท็บเล็ตสื่อการเรียนรู้ที่มีทั้งดูอาการฝึกอ่านยะตีมทีวีเสนอขายแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ดูอาในชีวิตประจำวันราคาเพียง350บาทซื้อ3เครื่อง 1,000 บาทกุรอานยุสอัมมาทั้งยุสเครื่องละ380บาทดูอาการทำฮัจญ์และอุมเราะห์ราคา550บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ยะตีมทีวี02-530-3199ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณ
ร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับตุสซาดะน้ำมันสกัดแท้ 100% กลับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสดานะครับแหมวันนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์และก็วัตถุดิบพร้อมแล้วนะครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับแต่วันนี้ไม่ใช่เป็นเมนูของหนักทานกับข้าวนะครับแต่เป็นเมนูเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับที่เสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับมาไม่ใช่แค่แก้วเดียวนะครับวันนี้มีถึง4รสชาติด้วยกันนะครับให้ท่านผู้ชมเลือกที่จะลองเอาไปทำดูได้นะครับใครชอบรสไหนนะครับก็เลือกทำได้ตามใจชอบเลยนะครับกับเมนูในวันนี้มาด้วยกันถึง4เมนูเลยนะครับเชฟครับมีอะไรบ้างครับเชฟสิมีนมเย็นชาเขียวชานมเย็นแล้วก็โกโก้เย็นครับโอ้โหนมเย็นชาเขียวชานมเย็นโกโก้เย็นเรียกว่าใครชอบรสไหนนี่ลองทานกันดูได้เลยนะครับผมนี่ชอบไปแล้วนะครับ2รสมีโกโก้เย็นแล้วก็ตัวชาเย็นแล้วนี่จะลองชาเขียวด้วยแล้วก็สละด้วยนะครับเอาละครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะมารู้ถึงเครื่องปรุงและวัตถุดิบต่างๆนะครับก็มาย้ำกันอีกสักครั้งนะครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆที่อันอามีนมอบให้นะครับนั่นก็คือเพียงแค่ท่านผู้ชมกดโทรเข้าไปเพื่อโชว์เบอร์นะครับที่เบอร์ของอันอามีนคอลเซ็นเตอร์นะครับที่เบอร์0911080035ครับเพื่อรับสิทธิรับโปรโมชั่นนะครับในการซื้อที่รับมีดแบบนี้นะฮะในราคาเพียงแค่900บาทเท่านั้นนะครับได้รับไปเลยนะครับถึง5อันเลยทีเดียวนะครับส่งให้ท่านถึงที่บ้านเลยนะครับไม่ต้องกดโทรเข้าไปคุยนะฮะกดโทรเข้าไปโชว์เบอร์เท่านั้นนะฮะเบอร์นะครับเชฟ0911080035ครับเอาละครับกลับมาที่เครื่องดื่มของเราในวันนี้ครับเชฟให้เชฟแนะนำครับว่าวัตถุดิบที่เชฟเตรียมมาเนี่ยสามารถทำได้ถึง4เมนูเลยนะฮะวันนี้ดูแล้วมีไม่กี่อย่างนะฮะมีอะไรบ้างครับอันนี้หลักๆนะครับก็จะมีชาเขียวโกโก้นะครับแล้วก็ใบชาแล้วก็เป็นน้ำหวานสีแดงนะครับกินสละนะครับอันนี้ก็เป็นเมนหลักนะครับแล้วก็อันที่ส่วนผสมที่ใช้รวมกันก็จะมีนมข้นหวานนมข้นจืดแล้วก็นมสดนะครับแล้วก็เห็นตั้งเตาอยู่ตรงนี้ก็เป็นน้ำร้อนใช้น้ำร้อนด้วยนะใช้น้ำร้อนด้วยนะครับใบชาต้องใช้น้ำร้อนแล้วก็ชาเขียวกับโกโก้ก็ต้องใช้น้ำร้อนครับเอาละครับและนี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดของเมนูเครื่องดื่มในวันนี้ครับ Did you ever hear about the boy who ate and ate and ate He ate early in the morning and he ate when it was late But he didn't thank Allah for all the yummy food he hadAnd he ate so much it made him sick, which really made him sad. He ate dates in Damascus, which he thought were very nice. Hot samosas in Sumatra, seasoned with a special spice. He ate tacos in Tijuana with some sauce he got from Spain and a bowl of fresh baklava. เอาละครับทีนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ตั้งน้ำร้อนไว้ได้ที่แล้วนะฮะครับทีนี้เราจะเริ่มทำในส่วนของน้ำอะไรก่อนดีครับเชฟครับก่อนอื่นนะครับเราก็เตรียมภาชนะเอาไว้ครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ได้มาจากเมจิบุลเลตนะครับหลายๆท่านเป็นเจ้าของแล้วมีอุปกรณ์เยอะแยะใช้ทำอะไรได้นะนี่เลยเมนูนี้เลยนะฮะอันนี้นะครับเป็นใบชานะครับเป็นใบชาแบบปนละเอียดใช่ไหมครับก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะอันนี้เดี๋ยวตักเราใช้แช่น้ำร้อนเอาไว้นะครับหรือว่าใครจะเอาไปต้มในน้ำร้อนกับในกาก็ได้นะครับชานี่กลิ่นหอมเลยนะฮะวันนี้ต้องมีปั่นอะไรด้วยไหมครับเชฟอ๋อไม่มีครับไม่มีนะใช้แต่อุปกรณ์เป็นแก้วจากมิจิบุลเลตนะใช่ครับอันนี้เดี๋ยวเราพักเขาไว้สักครู่หนึ่งนะครับให้เขาคลายสีออกมาเยอะนะครับครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมนะครับแต่ละอันนะครับเราก็จะใส่ชาเขียวนะครับเป็นแก้วที่หนึ่งนะฮะเป็นชาเขียวนะครับใส่เยอะไหมครับอันนี้เป็นผงชาเขียวใช่ครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับนะฮะหรือว่าเป็น3ช้อนชานะครับครับแก้วที่2ครับเป็นโกโก้นะครับโกโก้นะฮะก็1ช้อนโต๊ะเหมือนกันประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับครับแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นกลิ่นสละนะครับน้ำหวานสีแดงนะครับนี่ปริมาณเป็นไงครับเชฟครับอันนี้ก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะฮะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาร้อนนะครับ
น้ำร้อนใส่ไปนะครับต้องใช้น้ำร้อนด้วยนะเชฟครับไหนบอกเป็นเครื่องดื่มเย็นเนี่ยเชฟเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในน้ำแข็งนะครับอ๋อคือละลายเขาก่อนใช่ไหมใช่ครับแก้วนี้ผมชอบมากเลยผมจองเลยนะเชฟโกโก้เย็นนี่เลยนะฮะแล้วก็ชาเขียวนะครับชาเขียวก็น่าลองนะฮะปกติจะถนัดเป็นชาเย็นนะฮะครับก็เดี๋ยวให้ผมคนไหมครับเดี๋ยวเอาช้อนอีกอันนึงนะครับได้เลยนะฮะนี่ผมชาเขียวนะครับเดี๋ยวเราปิดน้ำก่อนนะครับอันนี้นะครับนมข้นหวานนะครับใส่ไป2ช้อนโต๊ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะฮะครับครับคนเลยนะครับนี่ชอบหวานมากกว่าน้อยก็ใส่ได้เลยนะครับก็ใส่อย่างละ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับสัดส่วนนี่คือเท่ากันทุกแก้วเลยครับเปลี่ยนแค่ตัวเครื่องปรุงหลักใช่ไหมฮะวัตถุดิบอื่นๆก็เหมือนกันหมดเลยนะฮะครับอันนี้เป็นชานมเย็นใช่ไหมใช่ครับแล้วก็นำใบชามากองนะครับเอาตัวแต่ในส่วนของตัวน้ำนะฮะครับแล้วเราก็ใส่นมไปปริมาณก็เหมือนกัน2ช้อนโต๊ะนะฮะตัวช้าสีสวยเลยนะฮะออกเป็นสีส้มๆครับเอาละครับทีนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับ4สี4แก้วเลยนะฮะครับแล้วก็เติมเป็นนมสดนะครับลงไปเป็นนมสดนะฮะอันนี้ก็เรียกนมข้นจืดนมข้นจืดนะครับใส่เยอะไหมครับเชฟครับใส่ไป3ช้อนโต๊ะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะฮะถ้าทำทีเดียวแบบนี้นี่ทำได้ไม่ยากเลยนะเชฟครับที่บ้านมีกี่คนกี่ท่านก็ทำแบบนี้ได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวใส่นมสดลงไปด้วยนะครับนี่ก็คือนมสดพาสเจอร์ไรส์นะฮะช้อนนะครับใส่ไปอีกอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะครับใช่ไหมเชฟครับแล้วก็คนคนครับทีนี้ถึงหน้าที่ผมแล้วใช่ไหมผมชักจะอยากจะเปลี่ยนใจแล้วเชฟอยากจะลองชาเขียวแล้วเนี่ยแต่ก็กลิ่นหอมแค่นั้นเนี่ยหรือว่าเชฟจะลองโกโก้ผมไหมน่าลองนะนี่ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปใส่ในน้ำเย็นน้ำแข็งเสร็จแล้วเหรอเชฟครับอันนี้เสิร์ฟได้เลยนะฮะใช่ครับเราอาจจะเอาไปปั่นกับน้ำแข็งก็ได้นะครับถ้ามีเมจิบุลเลตอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะทำเป็นชานมปั่นก็ได้นมเย็นปั่นก็ได้นะครับหรือถ้าชอบทานแบบไม่ต้องปั่นก็แบบนี้ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเอาละครับทีนี้ยังไงต่อดีครับเชฟครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันเลยจัดเสิร์ฟไปเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเชฟจะจัดเสิร์ฟมาในรูปแบบไหนครับเอาละครับทีนี้ก็มาถึงการจัดเสิร์ฟนะครับวันนี้เราไม่ได้เตรียมมาเป็นจานเสิร์ฟนะครับเพราะวันนี้เราทำเป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับวันนี้เชฟก็เตรียมมาเป็นแก้วนะครับพร้อมกับใส่น้ำแข็งมาด้วยเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เชิญเชฟครับก็ใส่เลยนะฮะนี่น้ำที่หนึ่งเป็นชานมเย็นนะชานมเย็นนะครับแก้วที่สองนี่เป็นชาเขียวเย็นนะครับนะครับแก้วที่สามเป็นนมเย็นนมเย็นนะฮะนมเย็นก็น่าทานนะเชฟครับมีแก้วสุดท้ายเป็นโกโก้โกโก้เย็นนะฮะเอาละครับมีตกแต่งเพิ่มเติมไหมฮะครับแล้วเราก็ใส่นมอ๋ออันนี้ราดเติมด้านบนเป็นนมข้นจืดนะฮะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งด้วยกับวิปปิ้งครีมนะครับวิปปิ้งครีมนะฮะครับ
เทปเสริมเข้าไปอีกนะครับเป็นวิปปิ้งครีมอื้อหือชอบว่าลมเย็นนี่ก็น่าทานนะเชฟสีหวานอยู่นะครับครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับครับเรียบร้อยน่าดื่มทุกแก้วเลยนะครับเอาละครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เป็นเมนูเกี่ยวกับเครื่องดื่มมาพร้อมกันถึง4แก้วเลยนะครับช่วงหน้าครับช่วงสระชวนชิมเราก็จะได้ชิมกับเครื่องดื่มทั้ง4แก้วในวันนี้แล้วครับ Sometimes I awake at night and wonder at the stars so bright I dream about my future too and the things that I will do soon the world will count on me I'm the future they agreePeople depend on me somehow For small and timid I am now So you and I my dearest friend ท่านผู้ชมที่เคารพครับผมเชื่อว่าปัญหาหนึ่งของคนที่อยู่กับครัวคุณพ่อครัวคุณแม่บ้านทั้งหลายก็คือเรื่องของมีดใช่ไหมครับเดือนนึงอาจจะหมดมีดไปหลายเล่มวันนี้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นจะหมดไปครับเจ้าเครื่องนี้มีชื่อว่า Amazing Cutเจ้ามีดนี้เนี่ยนะฮะที่หลายคนอาจจะโยนมันทิ้งไปแล้วก็ได้เพราะว่ามันไม่คมหันเท่าไหร่มันก็ไม่อย่างเงี้ยครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ลืมไปได้เลยครับนำเจ้ามีดเนี่ยนะครับสอดเข้าไปแล้วก็รูดเจ้ามีดเนี่ยนะครับไปทางลูกศรมาดูความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพียงคุณวางมีดลงไปเบาๆครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอันอามีนขอเสนอ Amazing Cut ในราคา950บาทไม่ใช่แค่2อัน3อัน4อันแต่เราให้ถึง5อันพร้อมค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดอันอามีนโทร0911080035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงคุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018เตรียมพบกับมหกรรมฮาลาลกรุงเทพยิ่งใหญ่แห่งปีช็อปชิมชิลกับหลากหลายสินค้าฮาลาลชั้นนำทั่วประเทศต้อนรับอาเซียนสนุกแบบฮาลาลสำหรับคุณหนูๆและทุกคนในครอบครัวในฮาลาลบางกอก2014 ASEAN Integration 18 19 20 เมษายน 2557หน้าลานพาซ่าสนามกีฬาหัวหมากสอบถามรายละเอียดจองร้านค้า082-546-9430และ082-546-9431คุณรู้สึกยุ่งยากไหมเมื่อต้องใช้กระทะในการประกอบอาหารหลายใบที่ไม่ถูกใจกับหลากหลายเมนูถูกใจของคุณเราขอนำเสนอสิ่งที่สะดวกรวดเร็วทันใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูไม่ว่าจะเป็นผัดต้มหุ่นตุ๋นลวกทอดนึ่งอบย่างด้วยความสามารถ9 in 1ในกระทะใบเดียวบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆทุกเมนูถูกใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูในราคาที่คุณถูกใจเพียง 1,900 บาทยังครับยังไม่ขายเราขายให้คุณในราคาที่คุณถูกใจกว่าเพียง 1,490 บาทเท่านั้นโทรเลย02-530-3199แม่บ้านอย่างเราถูกใจเลยค่ะช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนกลับเข้าสู่ช่วงสดะชวนชิมนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับเป็นเครื่องดื่มเย็นๆนะครับทานแล้วชื่นใจนะครับเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมนั้นพร้อมกันเลยถึง4แก้วด้วยกันครับ4แก้วนี่ก็มีหลากหลายรสชาตินะครับให้ท่านผู้ชมเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับมาที่แก้วที่1นี่เป็น
ชานมเย็นชานมเย็นนะครับแก้วที่2นี่ก็เป็นโกโก้เย็นนะครับแก้วที่3นี่เป็นชาเขียวนะฮะแล้วก็แก้วที่4แก้วสุดท้ายนี่เป็นชานมเย็นนะครับใช้ตัวน้ำแดงกลิ่นสละนะครับมาทำเป็นตัวชานมเย็นเรียกว่าน่าทานทุกแก้วเลยงั้นเถอะนะฮะเอาละครับเป็นเมนูที่ทำไม่ยากเลยนะครับทำแป๊บเดียวได้มาถึง4รสชาติเลยนะครับทีนี้ก็อยากจะลองชิมดูแล้วครับว่ารสชาติที่เชฟทำมาด้วยกับส่วนผสมที่เชฟบอกไปนั้นรสชาติจะอร่อยได้ที่หรือเปล่านะครับผมขออนุญาตลองชิมที่แก้วแรกเลยนะครับครับวันนี้เราก็มีอุปกรณ์การชิมมาครับเชฟเน็ตไว้ให้เลยนี่นานๆจะได้ใช้ตรงนี้สักทีนะฮะนี่เชฟเป็นหลอดดูดนะฮะก็ขออนุญาตคนนะฮะต้องรีบทานนะฮะเดี๋ยวจะละลายหมดซะก่อนนะครับมาที่แก้วแรกเป็นชานมเย็นนะฮะไม่ใช่ชานมเย็นสิเป็นนมเย็นนมเย็นเฉยๆนะครับขออนุญาตเลยนะครับบิสมิลลาห์ผมขอเบิ้ลเป็นชาเขียวด้วยนะเชฟบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับต้องบอกว่าชื่นใจจริงๆเลยนะครับเชฟเป็นรสชาติที่แบบหวานละมุนนะฮะแล้วก็หอมแก้วแรกนี่หอมเป็นกลิ่นสละนะครับแล้วก็ได้รสชาติของนมวันนี้เสิร์ฟมาเย็นๆแล้วครับเป็นนมเย็นกลิ่นสละแล้วก็สีเขานี่หวานรสชาตินี่จะมันๆนะฮะด้วยกับตัวนมที่เราใส่เข้าไปนะครับบางทีเราไปซื้อที่ร้านนะครับรสชาติอาจจะไม่เข้มข้นเท่าเราทำเองนะครับวันนี้ที่เชฟทำมารสชาติสูตรเชฟบอกไปนะครับรสชาตินี่เรียกว่าหวานแล้วก็กลมกล่อมถึงน้ำถึงเนื้อเลยว่างั้นเถอะนะครับจะได้รสชาติความมันความหวานความอร่อยจากตัวนมแล้วก็ตัวกลิ่นสละที่เชฟใส่ไปแล้วก็มาที่แก้วนี้เป็นชาเขียวนะครับรสชาติก็จะหวานมาแล้วก็จะได้กลิ่นชาเขียวที่แบบชาเขียวแบบชัดเจนนะครับอร่อยนะครับอันนี้ชาเขียวก็ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่เป็นเกรดดีๆหน่อยสีสันเขาก็จะสวยขึ้นก็สีจะยิ่งสดขึ้นใช่ไหมครับสีก็จะมีเขียวสดขึ้นท่านผู้ชมก็ลองทำกันดูได้นะครับผมว่าถ้ารสชาติแบบนี้นะครับแบบที่เชฟนำเสนอในวันนี้นี่เปิดร้านได้เลยนะเชฟเป็นร้านกาแฟเป็นร้านนมเย็นนะฮะเล็กๆได้เลยนะฮะเอาละครับเมนูแบบนี้อร่อยได้ที่บ้านของท่านนะครับเพียงดูรายการเมนูสละของเราแล้วก็ลองหยิบนำเอาสูตรแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเนี่ยไปลองทำกันดูได้เลยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ก่อนที่เราจะหมดเวลารายการเมนูสละนะครับเราก็ย้ำกับท่านผู้ชมอีกสักครั้งนึงนะครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆที่อันอามีนมอบให้นะครับในช่วงของรายการเมนูสละนี้เท่านั้นนะครับถ้าหมดเวลารายการเมนูสละเขาก็จะปรับเป็นราคาปกติทันทีนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมนั้นกดไปโทรเพื่อโชว์เบอร์นะครับเชฟที่เบอร์อะไรนะฮะเชฟ0911080035นะครับคือยิงเบอร์ไปครับผมท่านผู้ชมก็จะได้รับสิทธิในการซื้อที่รับมีดนี้นะครับในราคาลดพิเศษนะครับเหลือแค่900บาทเท่านั้นนะครับได้ไปเลยถึง5อันเลยนะครับแล้วก็ส่งให้ท่านผู้ชมถึงบ้านเลยนะครับเอาไปฝากญาติสนิทมิตรสหายได้เลยนะครับได้ถึง5อัน5ชิ้นด้วยกันเลยนะครับในราคาเพียงแค่900บาทเท่านั้นนะครับยังพอมีเวลานะครับกดโทรไปได้เลยนะครับที่เบอร์0911080035ครับเอาละครับมาถึงช่วงเวลานี้รายการเมนูสดาก็ต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการที่มีรายการเมนูสดารายการอาหารที่ดีแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูเลยนะฮะและเดี๋ยวนี้เขาก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับรวมไปถึงเครื่องดื่มสำเร็จรูปนะครับจะเป็นชามะนาวชานมเย็นต่างๆแบบนี้ชานมเย็นก็มีนะครับชาเย็นก็มีท่านผู้ชมก็สามารถที่สั่งซื้อได้ผ่านทางเซเว่นแคตตาล็อกนะครับหรือจะเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำรวมไปถึงเทสโก้โรตัสแล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็โทรไปติดต่อสอบถามกันดูได้ครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟครับครับและสำหรับครัวสวยๆแบบนี้นะครับขอบคุณทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับผู้เอื้อเฟื้อให้เราครับและขอขอบคุณกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารRed Moss นะครับด้วยพลังจากสารสกัดจากธรรมชาติถึง9ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็มีฮาปาตุสโซดารวมอยู่ด้วยนะครับนอกจากเราจะเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วนะครับก็เสริมในส่วนนี้ครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Red Moss ครับครับและขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์รอบีอะนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกไก่ยอไก่เชียงนะครับแล้วก็ไส้กรอกต่างๆนะครับก็ลองเลือกซื้อเลือกหาดูนะครับก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับเป็นธุรกิจของพี่น้องมุสลิมเรานะครับครับผมและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเมนูสดา
แล้วก็ส่งกำลังใจกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะครับก็อย่าซาก็รอคอยรอนะครับเอาละครับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับเราได้เป็นประจำนะครับทางช่องยติทีวีทีวีสัทธาชนแห่งนี้นะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นครับเราสองคนก็จะมาทำหน้าที่กันเป็นประจำนะครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันนี้ได้ยะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Just giving one but you telling everyone you mean Just giving one You always talking about it Just giving one I guess doing good thing it's a habit Just giving one Everybody has learned what you did Just giving one but you telling everyone you mean Just giving one You always talking about it Just giving one I guess doing good thingIs there happy? Just giving one. Everybody has known what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is still happy. Just giving one. Everybody has known what you did.